โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของสถานที่ลับอีกเช่นเคยครับว่ามีการหลบซ่อนนะครับขายของทำธุรกิจลับอยู่นะครับในร้านยาแห่งหนึ่งครับที่เมืองวาเลนไทน์นะครับผมซึ่งผมจะเข้าไปดูด้านในนะครับโดยผมได้ลองเล่นไปรอบหนึ่งแล้วครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูกันว่ามีอะไรที่สามารถจิบไปได้บ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีร้านยาอยู่นะครับแต่ว่ามันคือเป็นร้านยาปกตินะครับแต่ว่าด้านหลังครับมีการซ่อนสถานที่ลับไว้อยู่นะครับเราจะต้องเข้าไปที่หลังร้านของร้านยาก่อนนะครับเราจะต้องเข้าไปทำสองอย่างก็คือดูหน้าต่างนะครับผมกด L 2ครับแล้วก็ดูไปที่หน้าต่างได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีคนอยู่ข้างในนะครับผมกำลังนับเงินอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเข้าไปปล้นพวกมันได้นะครับโดยวิธีนี้นะครับโดยมันจะมีขึ้นไอคอนมาว่าเราจะมีร้านลับอยู่ในเมืองนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปดูประตูตรงฝั่งด้านนี้เลยครับที่มีคนยืนอยู่นะฮะตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นประตูเหล็กนะครับเฮ้ยมิสเตอร์โอเคมองอะไรเคาะครับเคาะประตูเลยโอเคเคาะแล้วนะครับ What do you want ต้องการอะไรอันนี้ที่ส่วนตัวไปโอเคตอนนี้เราก็จะต้องเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าเราจะเข้าประตูหลังไม่ได้นะครับเราจะต้องเข้าไปทางประตูหน้าเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปเข้าประตูด้านบนดูครับว่าสามารถเข้าไปได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เข้าไปประตูล็อกนะครับสงสัยจะต้องเข้าไปที่หน้าประตูอย่างเดียวนะครับประตูหน้าอย่างเดียวโอเคเรามีอาวุธพร้อมนะครับเก็บปืนไปก่อนโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยครับผมจะเปิดแมปให้เพื่อนๆดูครับว่าอยู่ตรงไหนครับก็คือร้านยาตรงเมืองวาเลนไทน์นี่แหละครับผมเท่าที่รู้ๆกันก็คือเป็นร้านด็อกเตอร์นะครับ okay. อีกสักทีนะครับเนี่ยครับตรงโซนนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเมืองแรกๆที่เราเคยเข้าไปนะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับ yes, สวัสดี health, huh? ว่าไงเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นนะครับโอเคเราก็ชักปืนขึ้นมาเลยครับ hey, แล้วกดขึ้นครับไปเปิดประตูด้านหลังเดี๋ยวนี้ please, คุณครับคุณจะไปยุ่งกับพวกมันเลยผมขอร้องแกแค่มันเปิดประตูเฉยๆหรืออยากตายฮะโอเคนะครับเราก็รอมันเปิดประตู hey, เปิดประตูหน่อยฉันเองฉันเอาอาหารแล้วก็วิสกี้มาให้นะพวกใส่หน้ากากก่อนนะครับ yeah, ได้เลยพวกคุณหมอเชิญ อย่าทำอะไรโง่ๆนะเอาละวางไว้เลยวางไว้บนโต๊ะได้เลย like nice โอ้ดูเหมือนพวกแกมีทำธุรกิจกันตรงนี้นั่นเนี่ยนี่เราก็ทำการโฟกัสไปครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอีเจ้ไปได้แล้วโดนจับไว้ใช่ไหมไอเจ้จะยิงผมเหรอฮะให้ตายเถอะนี่จับมาซะเลยไม่ฆ่าใช่เหรอเวนไม่ฆ่าเว้ยเดี๋ยวไว้ทีหลังเราจะไปเดินกันแป๊บนึงแล้วก็ทำการลอยเงินมันมาครับตอนนี้ลอยเงินมาให้หมดแต่เหมือนว่าตำรวจกำลังจะมาแล้วครับพวกไอ้พวกนายอำเภอมันเริ่มจะรู้ตัวแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้ามาเดี๋ยวนี้โอเคตอนนี้ผมเข้าไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็มันจะมีกล่องอยู่กล่องนึงนะครับให้เราเปิดได้ครับมันจะเป็นปืนนะครับโอเคเราก็หยิบมานะครับปืนดีอยู่นะครับอันนี้เอ๊ะติดแล้ววะเนี่ยโอ้ติดเก้าอี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในนี้หยุดเอาเวละโอ้หัวแตกครับโอ้ปืนแรงเนี่ยปืนแรงจนแบตหมดเลยครับแบตจะหมดโอเคตรงนี้มันจะมีตู้เซฟอยู่นะครับแล้วก็ทำการวางระเบิดครับผมโดยการกด R2 ค้างไว้ฮะแล้วกดสามเหลี่ยมครับ
จุดชนวนระเบิดครับแล้วเราก็เพนครับเพนกระเด็นเลยครับอีเจยังโดนจับอยู่นะครับแล้วก็ขโมยเงินมาตรงนี้มีอะไรไหมครับหีบสมบัตินี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคไม่ต้องดิ้นแล้วนี่เรียบร้อยครับแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับออกไปต้องเจอตำรวจอีกนะครับกลายเป็นนักล่าฆ่าหัวอีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวกินยาให้พร้อมครับแล้วก็ไปกันเลยโอ้โหเวละยังไงจัดมันเออผมว่าต้องหนีก่อนครับต้องออกไปตรงนี้ครับโอ้โหโอ้ยเวนโอ้โหไปให้พ้นได้ไหมเสียค่าหัวไปอีกมันคุ้มกับค่าจับค่ามาขโมยไหมเนี่ยโอเคเราเพนก่อนครับไม่เมื่อไม่ให้ค่าหัวเราแพงไปกว่ากว่านี้นะครับไปด้วยครับไปลูกพ่อวิ่งโอเคแล้วก็รีบเพนครับผมลืมไปว่าถ้าเราใส่หน้ากากนะครับแล้วเราถอดหน้ากากเนี่ยการมองเห็นของพวกนักกฎหมายนะครับมันจะหายไปบางส่วนเลยนะครับโอเคแล้วก็คนมาสักพักแล้วนะครับโอเคเราก็จะได้ปืนแล้วก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทาง Facebook Gaming แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ